ันนี้ก็จะเป็นกระบุกขายเนื้อทรายหรือกระบุกป่านะคะกระบุกชนิดนี้จะมีความคันมากหัวที่จะนำมาใช้ได้ก็ให้ใช้ประมาณที่หัว1กิโลขึ้นนะคะในคลิปหัวนี้ 1.5 กิโลนะคะอันดับแรกเราก็ปอกเปลือกอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เอาไปล้างขี้ดินอะไรให้สะอาดนะคะแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่เราจะใช้เวลาต้มนานถ้าชิ้นเล็กเกินไปจะทำให้เมือกบุกออกมาเยอะและอาจจะทำให้ก้นหม้อเวลาต้มไหม้ได้ค่ะละลายปูน1ช้อนโต๊ะกับน้ำนะคะอันนี้เป็นปูนกินหมากนะคะจะใช้เป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะคะละลายทิ้งไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาบุกมาต้มเลยนะคะเราจะคอยคนบุกเป็นระยะระยะนะคะเพราะเวลาต้มบุกจะมีเมือกออกมานะคะมันจะทำให้ติดก้นหม้อได้ค่ะเวลาที่ใช้ต้มบุกนะคะในคลิปใช้ต้ม4ชั่วโมงนะคะวิธีเช็คบุกนะคะว่าใช้ได้หรือยังให้นำไม้มาจิ้มลงไปเลยค่ะถ้าจิ้มง่ายๆก็แสดงว่าบุกใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ตักออกมาใส่น้ำเย็นเลยค่ะจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดขูดเมือกมันออกนะคะตรงไหนถ้ามีรอยอะไรไม่ไหม้ก็ตัดออกค่ะอันนี้ลองผ่าให้ดูนะคะข้างในเวลาต้มสุกก็จะหนึบหนึบนะคะลองกดแล้วมันจะนิ่มอย่างนี้เลยนะคะแบ่งบุกที่ล้างแล้วชั่งให้ได้500กรัมจากนั้นก็เอาเข้าเครื่องปั่นเลยนะคะใช้เครื่องปั่นที่มีกำลังปั่นสูงหน่อยนะคะจากนั้นก็ให้เติมน้ำเปล่าไป1ถ้วยตวงนะคะจะได้ปั่นง่ายขึ้นใช้เวลาปั่นประมาณ2-3 นาทีนะคะปั่นเสร็จเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาพริกป่นตามชอบนะคะแล้วปั่นให้เข้ากันเลยค่ะใส่ต้นหอมซอยนะคะกับผักชีใบเลื่อยซอยนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันเลยค่ะเราขยำเข้ากันแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสให้ใส่2ส่วน3ถ้วยนะคะบวกลบได้นิดหน่อยเมื่อเราใส่น้ำปูนใสเสร็จแล้วเราก็รีบขยำให้เข้ากันเลยนะคะThank you.
ร็จแล้วเราก็ปาดหน้าให้เรียบเลยนะคะจะใช้มือเปล่าก็ได้นะคะอันนี้จะไม่คันแล้วนะคะใช้พายปาดขอบๆลงนิดนึงนะคะให้เอาพายจุ่มน้ำปูนใสนะคะเวลาปาดหน้าออกมาจะเรียบอันนี้เราจะทำเป็นบุกก้อนธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรเราจะใช้บุกที่ปั่นแล้ว300กรัมนะคะต่อน้ำปูนใส1ส่วน3ถ้วยตวงนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำปูนใสนะคะเราจะทำบุกเส้นกันค่ะน้ำบุกที่ปั่นแล้วใส่เข้าเครื่องบีบเลยนะคะจากนั้นเราก็บีบออกมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะคะทำเส้นบุกจะง่ายกว่าบุกก้อนนะคะเพราะเราแค่ใช้เครื่องบีบบีบใส่น้ำปูนใสเลยค่ะจากนั้นก็ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะหรือจนบุกเส้นมันเริ่มแข็งตัวนะคะเราก็นำไปต้มได้เลยค่ะวิธีเช็คบุกนะคะลองเอานิ้วมือจิ้มเลยค่ะถ้ามันแข็งเด้งก็แสดงว่าบุกใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้ามันยังนิ่มอยู่ก็ให้พักต่อนะคะหรือเราใช้มีดตัดออกมาเล็กน้อยนะคะถ้าเนื้อไม่เหลวก็แสดงว่าใช้ได้นะคะให้เอาน้ำใส่นะคะเราจะได้ตัดเป็นก้อนได้ง่ายๆค่ะจากนั้นเราก็ต้มบุกกันเลยนะคะเราจะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราต้มบุกเพื่อให้บุกเซตตัวนะคะแล้วก็ยืดอายุการเก็บค่ะแล้วก็ลดกลิ่นปูนใสนะคะถ้าไม่ต้มก็กินไม่ได้ค่ะเราต้มเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นธรรมดานี่แหละนะคะอันนี้ก็จะกินได้แล้วนะคะก็จะเป็นบุกที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเอาไปยำหรือทำเมนูอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะบุกให้แคลอรี่ที่ต่ำนะคะเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนนะคะ
วิธีเก็บบุกนะคะให้กินได้นานง่ายๆค่ะแช่น้ำปูนใสแล้วเข้าตู้เย็นบุกก้อนที่ปรุงรสอายุการเก็บจะน้อยกว่าบุกก้อนธรรมดาแล้วก็บุกเส้นนะคะ